ันมีเสน่ห์ทั้งสองแบบทั้งแบบลิควิดและแบบฟูดคิวนี่ดูธรรมชาติมากแต่ว่าตานี่ใหญ่สุดมันเหมือนผิวโฆษณาผิว YouTube ผิวแบบผิวไทยแอดสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนในช่องอาชิตาสเตชั่นเลยนะคะวันนี้เนี่ยอาชิจะมาแต่งหน้าที่ก็ไม่ใช่ฮาวทูเหมือนกันแต่เป็นการแต่งหน้าเปรียบเทียบเลยนะคะว่าการแต่งหน้าฝั่งด้านขวาของชิด้านนี้นะคะจะเป็นการแต่งหน้าด้วยเมคอัพแบบลิควิดค่ะส่วนด้านซ้ายมือตรงนี้นะคะก็จะเป็นแบบพาวเดอร์หรือว่าแบบที่เป็นแป้งๆนั่นเองนะคะซึ่งชิจะให้ดูเลยว่าความแตกต่างมันเป็นยังไงบ้างนะคะปัจจุบันนี้มันมีทางเลือกของเมคอัพที่หลากหลายมากขึ้นซึ่งบางคนอาจจะแบบเลือกไม่ถูกว่าเอ้ยฉันจะซื้อแบบไหนดีวันนี้ชิก็เลยเอาหลากหลายแบบมาพูดให้ฟังเลยว่าแต่ละประเภทเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงเนาะซึ่งอย่างแรกนะคะชิขออนุญาตลงเป็นครีมก่อนเลยนะคะวันนี้ก็จะใช้เป็นครีมอาชิตาซาตินมอยเจอร์ครีมตัวนี้เหมือนเดิมเลยนะคะชอบใช้ครีมตัวนี้ก่อนแต่งหน้ามากรู้สึกว่าเมคอัพมันติดทนดีค่ะแล้วก็ให้ผิวที่ดูสวยขึ้นด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของความชุ่มชื้นก็คือที่สุดไปเลยเนื้อครีมซึมได้ไวมากเราจะมาดูที่อย่างแรกเลยนะคะก็จะเป็นส่วนของพื้นผิวในฝั่งของลิควิดนะคะก็จะเป็นพวกรองพื้นหรือจะเป็นคูชั่นก็ได้นะคะซึ่งเราจะเรียกฝั่งนี้ว่าฝั่งลิควิดเนาะส่วนอีกฝั่งนึงเนี่ยก็จะเป็นแป้งผสมรองพื้นไปเลยนะคะซึ่งจะบอกเลยว่าการลง2อย่างเนี่ยแค่เนี้ยก็แตกต่างกันแล้วเอางี้ทุกอันนะคะชิจะลงฝั่งนี้ก่อนให้ดูเลยกันเนาะทุกคนจะได้เห็นการเปรียบเทียบชัดๆเลยนะคะชิชอบแบบใช้รองพื้นอะในการบีบใส่ฟองน้ำไปเลยอย่างเงี้ยง่ายดีรู้สึกว่ามันสะอาดดีด้วยนะคะพอลงกับตัวฟองน้ำไข่มันจะได้ผิวที่เป็นธรรมชาติมากๆเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นรองพื้นของแบรนด์ชิเองเหมือนกันยังลดราคาอยู่นะเหลือ315 บาทคือถูกมากทุกคนมาต่อกันที่ฝั่งนี้เลยนะคะก็จะใช้เป็นแป้งผสมรองพื้นวันนี้ชิใช้เป็นของลอร่าเมอร์เซียเลยนะคะที่หลังๆไม่ค่อยเจอแป้งผสมรองพื้นตัวไหนที่ทำออกมาแล้วแบบเฮ้ยปังปุ๋แต่ตัวเนี้ยคือชอบเลยนะคะบางคนเขาก็จะใช้เดี่ยวๆหรือว่าบางคนเนี้ยเขาก็จะใช้คู่กับรองพื้นก็คือลงรองพื้นก่อนแล้วก็ลงแป้งผสมรองพื้นเนาะซึ่งวันนี้ก็ไม่ลงรองพื้นเนาะเป็นแบบทาครีมแล้วก็ตามด้วยแป้งผสมรองพื้นไปเลยข้อดีก็คือง่ายมากเพราะว่าเสร็จเร็วมากคือมันแตกต่างกันอย่างชัดเจนมากๆอย่างแรกเลยก็คือความแมทและความฉ่ำในส่วนของบรอนเซอร์กันเลยดีกว่าทุกคนจะได้เห็นชัดไปมากขึ้นกว่านี้อีกนะคะสำหรับตัวแรกที่จะลงก็คือฝั่งลิควิดมันก็จะมี2แบบด้วยกันแบบแรกนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้เลยบรอนซิ่งดรอปส์เป็นลักษณะแบบน้ำๆเลยค่ะตัวนี้ดีมากของ Dolce ที่ชอบมากแล้วก็อีกอันนึงนะคะก็จะเป็นของ Nude Stick ตัวนี้มันก็จะเป็นสติ๊กเลยซึ่งเดี๋ยวชิจะใช้ให้ดูทั้ง2อันเลยละกันนะชิก็จะลงไปค่ะมันก็จะเป็นเนื้อแบบน้ำๆแล้วหนึ่งนี่น้อยแบรนด์ที่จะทำเป็นแบบน้ำๆแบบดรอปส์แบบนี้ออกมาซึ่งชิชอบตัวนี้มากทุกคนดูดิเมื่อกี้สีมันเหมือนจะเข้มใช่ป่ะแต่พอเกลี่ยปุ๊บอะสวยทันทีใช้มือในการเกลี่ยไปได้เลยนะคะฝั่งนี้เนี่ยก็จะเป็นบรอนเซอร์แบบเนื้อแบบอย่างนี้เลยเป็นเนื้อพาวเดอร์เลยนะคะกับแปรงนะคะของอาชิตานะคะในรุ่นที่8สวยงามมากสีฟ้าน่ารักสุดๆใช้สีฟ้าแล้วโชคดีขั้นตอนนี้แอบลุ้นเหมือนกันนะเพราะอยากรู้เหมือนกันว่าลงแบบไหนแล้วมันจะดูเนียนดูสวยกว่าจมูกไม่เท่ากันอีกวันนี้นะคะถ้าแต่งหน้าไม่เท่ากันเนี่ยทุกคนอย่าว่าอะไรชินะคะเพราะว่ามันเป็นมิติของแสงของเมคอัพด้วยที่ทำให้มันแบบไม่เท่ากันค่ะคือฝั่งที่เป็นแป้งเนี่ยฝั่งเนี้ยมันเป็นเหมือนภาพในแมกกาซีนอะที่มันดูไม่มีความจริงมันเขาเรียกอะไรที่มันดูแบบว่าเป็นผิวหนังที่มันเป๊ะอะส่วนฝั่งนี้ก็คือจะเป็นงานผิวที่แบบงานผิวโฆษณาชัดมากนะคะไม่รู้ว่าเพื่อนๆชอบฝั่งไหนกันเดี๋ยวค่อยโหวตตอนท้ายสุดเนาะไปต่อที่คิ้วดีกว่าอ่ะคิ้วนะคะแบบแรกก็คือแบบเจลคิ้วซึ่งจริงๆวันนี้จะพูดถึงแบรนด์อาชิตาเยอะนิดนึงเพราะว่าผลิตภัณฑ์ของอาชิตาเนี่ยโดดเด่นในเรื่องของแบบลิควิดหรือว่าพวกแบบเจลๆอะไรอย่างงี้นะจริงๆเราไม่ได้ตั้งใจถ้ามีของอันอื่นก็จะพยายามหยิบมาพูดแต่ว่าของอาชิตาเขาแบบเขาเด่นเรื่องนี้จริงๆค่ะว่าไม่ได้ขิงทำไมวะเจลเขียนคิ้วนะคะฝั่งนี้กับอีกฝั่งนึงก็จะเป็นแบบพาวเดอร์แบบนี้เลยนะคะเขียนคิ้วไปตามทรงคิ้วไปเลยจ้ะเขียนลื่นและเขียนง่ายมากก็ใช้แปรงนะคะในการปัดคิ้วได้เลยแปรงอันเนี้ยคือดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าเนี่ยมันกลับฝั่งอย่างเงี้ยได้เลยแล้วก็ใช้งานสะดวกมากซึ่งแบบเซตแปรงอันนี้คือ890 บาทที่ไม่ใช่แค่ด้ามเดียวนะคะคือได้แบบทั้งเซตไปเลย890ค่ะแม่มีแบบ8ด้าม9หัวคุ้มมากอีกฝั่งนึงนะคะชี้ใช้เป็นของมิสทีนตัวนี้ชี้ใช้ตั้งแต่สมัยยังเรียนอยู่จริงๆอะสมัยก่อนคือชอบมากๆเลยนะคะสัก10 ปีอย่างเงี้ยทุกคนตัวเลือกของเมคอัพมันน้อยมากๆมันก็จะมีอยู่แค่
ไม่กี่แบรนด์นะคะที่แบบได้รับความนิยมแล้วคนก็ใช้เยอะๆอย่างเงี้ยชีรู้สึกว่าชีอ่ะชอบฝั่งเจลมากกว่าอันนี้แบบไม่ได้อวยอิงตัวเองนะเพราะว่าส่วนตัวก็คือเลิฟปื้มมิสทีนเหมือนกันแต่ข้อดีของบาฝุ่นเนี่ยจะดูฟุ้งกว่าพวกรองพื้นกับบอนเซอร์อ่ะมันจะดูธรรมชาติใช่ไหมคะฝั่งนี้กับกลายเป็นว่าแบบฝุ่นของคิ้วอ่ะอันนี้จะดูธรรมชาติมากกว่าอายแชโดว์นะคะที่จะพูดถึงวันนี้ฝั่งลิควิดเนี่ยมันก็จะมีแบบที่เป็นแบบลิควิดจริงๆเนี่ยฉันชื่อว่าลิควิดอายแชโดว์ลิควิดก็ลิควิดจริงๆเป็นอย่างนี้เป็นแบบจิ้มจุ่มเลยนะคะกับอีกแบบนึงนะคะก็จะเป็นแบบสติ๊กแบบนี้ที่เป็นแบบเป็นเนื้อครีมนะคะอายแชโดว์แบบฝุ่นเนี่ยก็จะเป็นแบบปกติที่เรารู้จักกันดีเลยก็จะเป็นแบบไอเป็นแบบพาเลตปกตินะคะไปจ้าเยอะๆจ้าง่ายปืดๆอันนี้จะเป็นของ Laura Mercier นะคะแต่ว่าพวก Eyeshadow Stick เนี่ยจะมี3แบรนด์ที่ชีชอบจะมีของ Nude Stick นะคะ Laura Mercier นะคะ Bobbi Brown ขอตาล่างด้วยหนึ่งตาก็จะวิบวับวาวประกายแสงนี้แล้วก็ใช้แบบลิควิดนะคะในการทาไปที่หัวตาอีกทีนึงต่อในฝั่งของ Eyeshadow แบบปกติที่เรารู้จักกันดีมักจี่คุ้นเคยที่ใช้เป็นของจองแซมุนนะคะตัวนี้ชอบมากมันมีเสน่ห์ทั้ง2แบบทั้งแบบลิควิดและแบบฝุ่นไม่ได้เห็นความต่างมากขนาดนั้นมันสามารถทำแทนกันได้แล้วก็ดีคนละอย่างดีคนละฟังก์ชันซึ่งส่วนตัวชีอ่ะก็ใช้ทั้ง2แบบเวลาแต่งตานี่คือแบบใช้ทั้ง2แบบเลยจริงๆปัดมาสคาร่าก่อนนะคะนิดนึงวันนี้จะใช้เป็นของ Maybelline นะคะตัวนี้มีแบบเดียวเลือกไม่ได้แบบลิควิดแล้วก็แบบติดขนตาไปเลยส่วนกาวติดขนตานี่ก็มีแต่แบบลิควิดเนาะพอติดขนตาไปแล้วอ่ะชีคันมือชีอยากแต่งฝั่งนี้ให้แบบไปให้สุดไปเลยงั้นชีจะขอแบบแต่งตาต่อแต่งเป็นโทนสีแบบน้ำตาลแล้วกันนะคะสุดท้ายแล้วอ่ะตอนที่ชีแต่งตายังไงชีก็ต้องใช้ลิควิดในฝั่งนี้อยู่ดีนั่นก็คือปัดมาสคาร่าขนตาล่างอยู่ดีฉะนั้นแบบมาสคาร่าชีว่ายังไงมันก็หนีแบบลิควิดไม่ได้อ่ะทุกคนซึ่งอายไลเนอร์เนี่ยคือส่วนมากมันก็จะเป็นแบบลิควิดแบบที่เราเห็นกันดีไม่ก็จะเป็นแบบดินสอที่ชีว่ามันก็คือเรียกได้ว่ามันก็เป็นเนื้อแบบลิควิดเนื้อครีมอยู่ดีนะคะแล้วก็อีกแบบนึงก็คือแบบเจลไปเลยซึ่งมันก็จะล้วนมาแบบแต่แบบลิควิดอย่างเดียวในเมื่อเรามาโทนนี้แล้วนะคะชีก็จะใช้ไอตัวพาเลตเขียนคิ้วอันเนี้ยใช้สีดำนะคะในการเขียนเป็นไลเนอร์แทนละกันเนาะจะใช้เป็นแบบดินสอนะคะในการเขียนไลเนอร์นะคะพอแต่งหน้าแบบนี้นะทุกคนเราชี้แบบนึกถึงตอนที่เป็นสมัยแบบเพิ่งแต่งหน้าแรกๆอะค่ะที่ชี้แต่งหน้าครึ่งเดียวมีใครทันชี้ยุคนั้นไหมคะสามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้นะคิ้วนี่ดูธรรมชาติมากแต่ว่าตานี่ใหญ่สุดเป็นผมสุดฝั่งนี้ก็จะเขียนโดยการใช้อายแชโดว์นะคะกับที่เขียนคิ้วนะคะผสมกันมันก็ดูมีความแบบฟุ้งๆนัวๆดีเนาะปัดแก้มเนี่ยมีหลายแบบมากสำหรับแบบลิควิดเนี่ยอย่างแรกตัวนี้มันก็จะเป็นลักษณะแบบน้ำๆนะคะเดี๋ยวชิจะสวอชให้ดูแล้วกันตัวนี้จะเป็นของ Chanel นะคะชิชอบตัวนี้มากคือมันก็จะเป็นน้ำๆนี้เห็นปะ Water Blush Tint นะคะแล้วก็เนื้อครีมแบบนี้ที่เป็นมาในลักษณะพาเลตอย่างนี้นะคะจะเป็นครีมบลัชในแบบลิควิดเลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นของแบรนด์ชิเองซึ่งจะเป็นสีส้มเพราะมีความแตกต่างกันอยู่นะคะเป็นถึงแม้จะเป็นแบบลิควิดเหมือนกันแต่ว่าลักษณะคือไม่เหมือนกันเลยแน่นอนว่าขออนุญาตใช้ของแบรนด์อาชิตานะคะตัวเนี่ยทุกคนมันเกลี่ยง่ายมากคือชิออกแบบมาให้แบบสำหรับคนที่มือใหม่ก็คือใช้ได้เนี่ยก็คือใครที่ไม่ได้มีอุปกรณ์ในการแต่งหน้าไม่มีแปรงเนี่ยก็ใช้ได้แล้วก็สำหรับใครที่ชอบการพกพาน้องๆ นะคะที่แบบต้องไปเรียนหนังสืออะไรเงี้ยคือถ้าเกิดให้พกแปรงไปมันก็เรื่องใหญ่เนาะมันดูเป็นเรื่องใหญ่แต่ถ้าเป็นอย่างเงี้ยก็คือเกลี่ยได้เลยแบบแก้มฉันส้มแก้มฉันช่ำอีกฝั่งนึงเนี่ยก็จะง่ายๆเป็นแบบที่ทุกคนรู้กันอยู่แล้วแหละแบบฝุ่นนะคะซึ่งอันนี้นะคะจะเป็นของ Hermes นะคะชีรีวิวไปใน TikTok ด้วยซื้อมาประมาณ 2,000 กว่าบาทนะคะกลิ่นหอมมากกลิ่นหอมแบบผู้ดีอ่ะทุกคนชีเลือกมาเพราะว่ามันก็จะได้มีความแบบสีใกล้เคียงกันทุกทาไปแล้วทุกคนจะเห็นความต่างมากว่าฝั่งนี้เนี่ยมันจะแมตต์ส่วนฝั่งนี้มันก็จะแบบเลื่อๆเบาๆบ่มๆอธิบายไม่ถูกมันมีความแบบดูมีความเฮลตี้มากกว่านะคะไฮไลท์เนี่ยก็จะเหมือนตัวบรอนเซอร์เลยก็คือจะมีทั้งแบบที่เป็นลิควิดแบบนี้กับแบบสติ๊กใช่ไหมคะฝั่งที่เป็นพาวเดอร์เนี่ยก็จะเป็นแบบที่เราคุ้นเคยกันดีก็เป็นแบบตลับแบบนี้เลยวันนี้ชิคขอใช้เป็นของนูสติ๊กนะคะตัวนี้
ตึงตึงตึงอ่ะเดี๋ยวเราตรงปากอ่ะชีจะใช้เป็นลิควิดละกันแต่ว่าไฮไลท์ตรงจมูกเนี่ยเดี๋ยวชีจะใช้เป็นแบบพาวเดอร์เนาะเพราะว่ามันคืออยู่แกนกลางของใบหน้าพอดีไม่สามารถเลือกฝั่งได้จริงๆก็ใช้2แบบไปเลยซึ่งไฮไลท์มันก็จะมีแบบสติ๊กด้วยที่เป็นแบบเฟเวอริตของชีนะคะในปีที่แล้วนั่นก็คือไอตัวนี้ของ Chanel ลืมโชว์เลยชีเป็นคนที่ชอบไฮไลท์แบบที่ไม่ได้แบบกระตุ้งหูขนาดนั้นนะเราจะมาไฮไลท์ฝั่งนี้กันบ้างเนาะใช้คู่กับแปรงใบพัดของเรานะคะแปรงอันนี้ก็คือชอบมากเราอะสามารถทาไปได้แบบง่ายๆแบบรู้ตำแหน่งเลยว่าอันเนี้ยคือตำแหน่งไฮไลท์อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ที่จมูกด้วยนิดนึงชัดเจนอยู่นะฝั่งนี้คือเล่นแสงสุดฝั่งนี้คือแมทนิ่งเลยอย่างสุดท้ายแล้วนะคะก็คือลิปสติกค่ะจริงๆเราลิปสติกเนื้อแป้งรู้สึกว่าจะมีนะมันเคยออกมาอยู่แต่ถ้าเกิดถามเนี่ยมันก็จะเป็นเนื้อครีมก่อนแล้วก็แห้งแล้วค่อยเป็นแป้งใช่ปะแต่ส่วนมากมันก็จะเป็นแบบลิควิดเลยซึ่งขอแยกประเภทละกันว่าลิปสติกแบบแท่งเนี่ยให้มันเป็นเนื้อแมทแล้วก็ลิปสติกแบบที่เป็นลิควิดเลยเนี่ยจะเป็นแบบฝั่งลิควิดทุกคนจะได้เห็นความแตกต่างชัดๆนะคะฝั่งลิควิดวันนี้ชี้ทาเป็นกลอสเลยกันนะคะของ NARS สีนี้สวยมากทุกคนเป็นสีปากคนดีแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเราจะใช้เป็นแบบลิปสติกแท่งแบบนี้อาชีจะแบ่งครึ่งให้ดูชัดๆเลยนะคะความแตกต่างของ2ฝั่งเป็นยังไงนะคะซึ่งฝั่งเนี้ยมันก็จะมีความเป็นงานผิวมากกว่าด้วยความที่มันเป็นเนื้อแบบเนื้อครีมเนื้อลิควิดมันจะมีความธรรมชาติมากกว่าส่วนฝั่งนี้เนี่ยมันก็จะมีความแบบอย่างที่ชีบอกไปตอนแรกเลยชีรู้สึกอย่างนั้นเลยฝั่งเนี้ยมันคือเหมือนการเหมือนที่เราเปิดแมกกาซีนเปิดหนังสือพิมพ์แล้วเราเจอในสื่อต่างๆมันจะเป็นผิวอย่างเงี้ยเพราะมันเป็นผิวที่ไม่ได้เหมือนมีชีวิตเท่าไหร่แต่ถ้าเกิดว่าเป็นผิวอย่างเงี้ยมันเหมือนผิวโฆษณาผิว YouTube ผิวแบบผิวไทยแอดเพื่อนๆคนไหนชอบแบบไหนการบอกได้นะเดี๋ยวชีจะเขียนลิสต์ไว้ให้ว่า1 2 3 4 5 6 7 8เนี่ยลิสต์ของอะไรแล้วเพื่อนๆชอบแบบไหนมากกว่ามาโหวตกันหน่อยมาเขียนกันหน่อยเพราะว่าอยากรู้ว่าสาวๆส่วนมากเนี่ยจะชอบฝั่งไหนมากกว่านะคะในส่วนของเมคอัพเนี่ยมันมีหลากหลายประเภทมากอยากให้ทุกคนได้ลองไปเลือกใช้กันแล้วลองดูว่าเฮ้ยเราชอบแบบไหนมากกว่าอยากดูชีทำพาวทูกันแต่งหน้าอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย